สวัสดีนะคะทุกท่านอย่าเพิ่งกดสกิปนะคะสละเวลาของท่านสักแป๊บนึงนะคะฟังอาจารย์กิ่งฟ้าหน่อยนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะอาจจะเป็นคลิปที่ท็อปปิกคุณอาจจะเห็นมากมายแล้วอาจารย์ก็ทำขึ้นมาหลายเวอร์ชันพอสมควรเลยนะแต่ครั้งนี้เนี่ยอาจารย์เขียนว่าซูเปอร์สเปเชียลฉะนั้นก็ต้องมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมมานั่นเองนะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นอะไรแปลกตาคะมีสองผ้าอบอันนี้มานะคะอันนี้คืออะไรคะอาจารย์เดี๋ยวกิ่งฟ้าจะเปิดให้ดูนะคะชิวิงนะคะมีอะไรลอยออกมาไหมไม่มีนะคะก็อย่างเช่นเคยนะคะอาจารย์ก็จะทำนายเป็นไพ่พิคเนตแล้วก็เป็นไพ่ทาโร่ที่เกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรงให้กับทุกท่านนะแล้วก็มีเป็น Lucky Charm Stone นะคะซึ่งอาจารย์คิดและพัฒนาขึ้นมาเองอาจารย์ได้ inspiration มาจากคนที่ทำนายดวงเป็นหมอดูของชาวต่างชาตินะคะท่านหนึ่งก็เลยนำมา adapt มาเป็นของตัวเองเพราะอาจารย์ชอบพลังงานพี่หินอาจารย์ศึกษาเรื่องหินมาแบบหลายนานมากอะนานมากๆนะคะก่อนที่จะมาทำตรงจุดนี้นะคะฉะนั้นหินเหล่านี้นะคะอาจารย์ก็จะนำมาทำนายพร้อมกับ Lucky Charm Stone ต่างๆนะคะที่จะมีอยู่ข้างในนี้นะแล้วก็ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างทุกคนอาจจะเฮ้ออาจารย์คะเอามาเล่นหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะเอามาทำนายเป็นโดมิโนนั่นเองนะคะก็จะทำนายรวบกันหมดเลยทั้งหมดนี้นะคะเป็นคำทำนายให้กับทุกท่านตามชื่อท็อปิกเลยว่าเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็เราก็จะดูว่าทิศทางความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะเป็นยังไงหรือเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอย่าลืมตั้งจิตอธิษฐานนะคะเลือกพี่หินหรือกองไพ่ดีๆนะคะ1 2 3 4นะคะตั้งจิตกันได้เลยแล้วก็เลือกนะตอนนี้เราไปรับชมกันได้เลยค่ะมากองที่1 นะคะมาเลยเนาะก็ตามธรรมเนียมของอาจารย์กิฟ้าขออนุญาตแนะนำพี่หินนะคะอันนี้เป็นพี่หินชื่อว่าลาลิมานะเป็นหินที่ราคาค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งเลยนะคะอาจารย์ไม่ได้ใส่นะอาจารย์จะใส่ใน EP อื่นๆคุณสามารถไปดูได้แต่ละ EP อาจารย์ก็จะใส่ตามวาระเห็นสมควรที่อาจารย์เห็นว่าหินวงนี้ควรจะอยู่ในเอพิโซดนี้นะคะแต่อันนี้เป็นอะความารีนนะคะเหมือนจะเป็นลาลิมาแต่ไม่ใช่อะความารีนนะอันนี้ลาลิมาจะเป็นคล้ายๆว่าสีเหมือนคล้ายๆกระดองเต่าเลยแต่เป็นสีน้ำทะเลที่มีกระดองเต่าอยู่นะคะแต่เกรดที่อาจารย์นำเข้ามาอันนี้จะแพงนิดนึงนะคะก็ถือว่าเกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตาเหมือนท็อปิกที่เรากำลังจะพูดถึงเลยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมโดยตรงเลยและรวมถึงถ้าใครอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยากให้คนเมตตาสนับสนุนเราพี่หินวงนี้จะเสริมได้นะคะแต่อย่างที่บอกคืออาจารย์ไม่ได้บังคับให้คุณต้องมาซื้อพี่หินต่างๆเนี่ยหินมันเป็นแค่การเสริมไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณทั้งหมดฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราประกอบด้วยและหมั่นสวดมนต์ด้วยเป็นประจำนะคะสามารถไปดูหินวงอื่นๆนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะรบกวนอ่านกติกาก่อนที่จะทักมาหาอาจารย์ใน IG นะคะกิ่งฟ้าสโตน245ตามด้านล่างอย่าลืมไปกด follow กันได้เลยนะหากท่านใดสนใจติดต่อใน LINE@ นะคะหากท่านใดติดต่อใน LINE@ ได้ถือว่าบุญสัมพันธ์หากติดต่อไม่ได้ต้องกราบขออภัยมาณตรงนี้เพราะบางที LINE@ มีปัญหามันเด้งออกนิดนึงนะคะแต่ส่วนมากจะติดต่อได้แค่ส่วนน้อยบางคนอาจจะติดต่ออาจารย์ไม่ได้ต้องขอโทษมาณตรงนี้ด้วยนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าเขารู้สึกอย่างไรหรือว่าความสัมพันธ์จะไปทิศทางไหนถ้าหลังจากนี้นะเรามาดูกันเลยดีกว่า capacity to loveWow, guidance นะคะถัดไปเป็น determination อันนี้เป็นไพ่Maiden of Cups นะคะถัดไปเป็น the Fool แล้วก็ถัดไปเป็น Ace of Wands นะเรามาดูทั้งหมดนะคะทั้งมวลว่าเขาต้องการที่จะบอกหรือกล่าวอะไรนะคะในความสัมพันธ์นี้ของคุณนะแต่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเดี๋ยวเราต้องจับเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นพี่หินต่างๆนะคะที่อาจารย์มาทำนายขออนุญาตจับเลยแล้วกันนะคะขออนุญาตจับโดมิโนเพิ่มมานะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะต้องการที่จะบอกหรือกล่าวอะไรบ้างนะคะอาจารย์มองว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาค่อนข้างที่จะชอบคุณมากๆถึง
ขั้นที่ลุ่มหลงในระดับหนึ่งเลยนะคะแต่อย่างไรก็นั้นมันต้องใช้เวลาเพราะว่าไพ่ยังขึ้นว่ามันต้องใช้เวลาศึกษากันนานมาก determination ขึ้นมานะคะตรงนี้มันเหมือนเขายังไม่ไว้ใจนะคะมันมีหินที่ขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์ขอแนะนำพี่หินก่อนมี picture jasper อันนี้เป็น green jasper ทั้งหมด3อันเลยนะคะมันเหมือนต้องใช้เวลาในการพูดคุยและเจรจากันก่อนอันนี้ก็แปลว่าพูดคุยนะคะหินขึ้นแบบเป็นตำแหน่งแล้วก็เป็นหินชนิดที่มันเกี่ยวต้องการเจรจาการพูดคุยและรวมถึงขึ้น clear quartz ขึ้นมา citrine ขึ้นมามีรูปปืนและรูปเป็นเหมือนเลื่อยอะค่ะขึ้นมาเลยซอเลยนะคะก็คืออีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นเหมือนม้าที่มีเป็นเหมือนม้าเล่นของเด็กม้าโยกเย่ของเด็กอะค่ะแล้วก็เป็นมงกุฎขึ้นมาตรงนี้นะคะมงกุฎสีขาวอยู่นะจริงๆแล้วเหมือนเป็นดับเพชรด้วยสีขาวก็ยังเป็นมงกุฎที่โอเคอยู่นะคะแล้วก็มีเป็นฟูลไลน์ขึ้นมาแล้วก็โรโดไนท์ขึ้นมาที่อาจารย์ทำนายทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างเชื่อมกันมากแม้กระทั่งโดเมโนที่ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาให้ความสนใจกับคุณมากถึงมากที่สุดนะคะแต่อย่างไรก็นั้นก็เหมือนเขาว่าเขายังมีช้อยส์อื่นๆที่อยู่ในใจของเขาอยู่หรือเขายังไม่มั่นใจในตัวเราก็ได้หรือตัวเราเองอาจจะไม่มั่นใจในตัวเขาเขาก็เลยรู้สึกยังลังเลใจอยู่มากๆพอสมควรเลยนะคะ capacity to love มันแปลว่าการเหมือนความจุหรือว่าความสามารถที่จะรักคนคนนึงหรือชอบคนคนนึงหรือว่าชื่นชมหรือปลื้มคนคนนึงนะคะเขามีมอบให้กับคุณแน่นอนนะคะเพราะพระพิคเนตเนี่ยยื่นมือออกมาเลยนะพร้อมที่จะให้และพี่หินที่ขึ้นมาโรโดไนท์ขึ้นมาตำแหน่งตรงนี้อาจารย์เลยบอกว่าแน่นอนว่าเขาพร้อมที่จะอ้ารับแขนคุณแต่มันเหมือนกับว่าต้องใช้ระยะเวลานิดนึงหนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเลยนะคุณต้องระมัดระวังดีๆอย่าไปชอบคนที่มีเจ้าของอย่าไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของอย่าไปแย่งใครเข้ามาศีลข้อ3สำคัญมาตั้งแต่ต้นนะคะอาจารย์บอกเลยเพราะว่าถ้าคุณเห็นจากข่าวเห็นจากเพื่อนของคุณหรือว่าสังคมเราสมัยนี้คือคำว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเป็นพิษมากเขาเรียกว่าท็อกซิกมากๆเลยคือมันสามารถทำให้คนที่แบบรักกัน2คนกับการมันมีอีกบุคคลนึงแทรกได้ฉะนั้นอย่าเป็นเด็ดขาดเพราะว่ากรรมในเรื่องความรักจะทำให้คุณไม่สมหวังเรื่องความรักหรือบางทีบางครั้งมันเชื่อมโยงไปหาว่าเรื่องครอบครัวในอนาคตชาติเลยนะคะคืออันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังขอเล่านิดนึงในกรณีที่อาจารย์เหมือนดูดวงมานะคะอาจารย์บอกเลยว่าคำว่าอดีตชาติหรือว่าอนาคตชาติหรือมันมีอยู่แล้วนะคะไม่นั้นเราจะไม่มานั่งทำนายดวงหรือคุณมานั่งดูอาจารย์เพราะว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงบางคนผิดศีลเรื่องคำว่าเหมือนไปทำแท้งเด็กหรือแม้กระทั่งนอกใจแฟนหรือไปมีมือที่3นะคะในกรณีเราผิดนะเราไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเพราะถ้าคนอื่นผิดก็โดนเหมือนเราแหละถ้าเราทำนะคะมันจะทำให้เราหนึ่งไม่สมหวังเรื่องความรักชาตินี้อาจจะสมหวังเพราะทำบุญมาดีแต่ในอนาคตหรือว่าบางทีบางครั้งอาจจะทำให้เราเหมือนความรักไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนรักได้แค่ชั่ววูบแล้วก็ไปจากเราหรือมีเหตุทำให้ความรักเราผันแปรจากที่ดีอยู่กลายเป็นไม่ดีก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนบอกว่าดิฉันทำดีมาโดยตลอดทำไมความรักฉันไม่ดีต้องนึกถึงว่าอดีตกรรมเราไม่รู้เราไปทำอะไรไว้แต่เชื่อซะว่าทำในปัจจุบันชาติให้ดีที่สุดนะคะหนึ่งอย่างที่เราจะคิดได้คือถ้าเราไม่มีคู่มันก็ไม่ได้มีความทุกข์ฉะนั้นอย่าคิดว่าเราต้องโหยหาความรักตลอดเวลาอาจารย์ขอให้ข้อคิดตรงนี้เนาะเพราะว่าบางทีบางครั้งเราอาจจะโหยหาจนกระทั่งมันไม่เจอหรือเจอคนไม่ดีหรือว่าบางทีเจอคนแล้วเราก็หึงหวงเกินไปรักเขามากเกินไปทำให้บางทีบางครั้งทำให้เราลืมที่จะรักตัวเองและคนรอบข้างที่สำคัญนะคะกายแดนซ์ขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่าเขาพร้อมที่จะปกปักรักษาคุณหรือว่ามันแปลว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะมาดูแลคุณหรือว่าอยากพร้อมที่จะเหมือนมาเป็นคู่กับคุณหรือว่าอยู่กับคุณก็ได้มันแปลว่าเขาเหมือนอยากจะเข้ามาคุยกับคุณยามที่คุณทุกข์หรือว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นที่ปรึกษาเขาให้แบบเป็นคนที่ปรึกษาเขาดีแล้วเขาอาจจะชอบคุณจากที่คำปรึกษาของคุณหรือบางทีบางครั้งเขาก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณก็ได้ยามที่คุณไม่มีใครคนคนนี้เขาก็จะอยู่กับคุณประมาณนี้ได้ด้วยนะคะแต่ determination ขึ้นมาเนี่ยผสมกับ picture jasper แล้วขึ้นมาเป็นเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกคือเป็นเลื่อยอะที่แหลมคมและขึ้นเป็นปืนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ซูมให้ดูนะคะเนี่ยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้เห็นไหมนะมันก็เลยบอกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันยังเหมือนว่ายังไว้ใจไม่ได้ 100% ถ้าคุณคิดที่จะพัฒนากับคนนี้ต่ออาจารย์พูดเลยว่าคุณต้องดูนานๆถ้าไม่ใช่คนนี้ไม่เป็นไรคนเรายังมีแบบมีเวของเขาของเราอะค่ะแล้วก็เวของเขาคือจะเรียกว่าไงดีถ้ามันใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่คุณก็ไม่ต้องไปฝืนมันเพราะต่อให้ฝืนคุณเองที่จะทุกข์นะคะไม่ใช่เฉพาะว่าเขาทุกข์นะคะฉะนั้นหนึ่งอย่างต้องดูดีๆเพราะว่าคนคนนี้เขาเหมือนอยากหาคนที่เหมือนเป็นอดีตคนรักเก่าเขาได้หรือว่าหาคนคนที่แบบเหมือนเรียกว่าคล้ายๆกับคนที่เขาเคยแอบชอบในอดีตก็ได้นะคะเขาก็เลยบอกว่าเหมือนถ้าคุณมีคำว่าตัวตนบางอย่างที่คล้ายกับคนในอดีตเขาอาจจะเกิดหลงรักคุณขึ้นมาและหลงรักในความที่คุณจริงใจก็ได้หรือเป็นคนที่ตรงๆเพราะตัวเขาจริงๆเขาเป็นคนชอบคนที่พูดจาตรงพูดจาแรงได้ซ้ำในบางครั้งแรงในที่นี้หมายถึงว่าคือ
ม่ใช่ว่าแบบต้องมานั่งแอปมานั่งอะไรตั้งแต่ต้นคือเขาชอบในคำว่าเราเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะต้องไม่ใช่ว่าแบบว่าทุกอย่างต้องทำเป็นตัวของตัวเองทุกอย่างเราก็ต้องรู้กาลเทศะด้วยเช่นกันนะตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มองว่าเขายังมีวนเวียนกับหลายคนอยู่จริงๆนะเพราะว่าไม่งั้นจะไม่ขึ้นปืนขึ้นมาด้วยแล้วก็ในโดมิโนขึ้นมานะคะเป็นขึ้นมาเป็นตัวเลขที่เหมือนเขายังมีบุคคลอื่นอยู่ที่ยังเหมือนคอยจีบเขายังคอยคุยกับเขาหรือว่าเขาอาจจะยังมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าคุณต้องดูดีๆตรงจุดนี้นะคะแต่ถ้าแปลกหน่อยนึงถ้าคุณโสดเขาโสดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครก็ได้คุณก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครก็ได้เขาอาจจะเป็นเวนั้นก็ได้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากแล้วรวมถึงเขาก็ชอบที่เสน่ห์ที่ตัวคุณด้วยนะคะหนึ่งอย่างเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ฉะนั้นคนอาจจะเข้าหาเขาเยอะหรือว่าเขาอาจจะมีหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีค่อนข้างที่จะเป็นจุดสนใจของเหล่าสาวๆหรือเหล่าหนุ่มๆก็ได้เป็นได้หมดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยไพ่ขึ้นเป็น Ace of Wands ขึ้นมานะคะคือหนึ่งไม้เท้าเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆเป็นเปื่อนกิ้งก่าเหมือนซาลาแมนเดอร์ที่อยู่บนไม้นะคะซึ่งไพ่เนี้ยมันจะบ่งบอกว่าบางทีบางครั้งเราอาจจะรัดตัวเขาไม่อยู่แล้วผสมไพ่เดอะฟูลขึ้นมาด้วยเขาเป็นคนรักอิสระหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานที่ไม่อยู่ติดกับที่หรือการงานของเขาจะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือตัวเขาเองอยู่ในบริษัทข้ามชาติฉะนั้นมันแปลว่ามีโอกาสเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นได้ด้วยหรือเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาก็ได้นะคะเป็นได้สูงมากคุณอาจจะเจอเขาผ่านพวกโซเชียลก็ได้แต่อย่างที่อาจารย์บอกโซเชียลเป็นอะไรที่น่ากลัวนะคะฉะนั้นคุณอาจจะโชคดีที่เจอคนดีอาจจะโชคไม่ดีเจอคนไม่ดีฉะนั้นดูดีๆทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลานะคะอย่ารีบด่วนตัดสินใจว่าฉันต้องคว้าแบบทันทีฉันไม่มีใครฉันคว้าคนนี้เลยไม่ได้นะคะฉะนั้นทุกอย่างต้องรอเวลาของมันนะเนี่ยมันขึ้น8 7 4 5 7 3 6 5นะคะพออาจารย์ดูแล้วเนี่ยอาจารย์ว่ามันยังมีอะไรบางอย่างผิดแปลกนิดนึงมันเหมือนเขาเป็นคนที่พลิกแพลงสถานการณ์เก่งเขาสับขาหลอกเก่งมากเขาเผลอเขาทำให้คุณหลงรักได้ง่ายมากเลยนะฉะนั้นคนคนนี้เขารู้สึกดีกับคุณแต่อย่างที่บอกคือเขาอยากจะดูว่าคุณเองอ่ะตามเขาทันไหมนะตามเขาทันหมายถึงว่าอะไรคุณเคยอ่านหนังสือของที่คุณกาละแมแปลไหมผู้หญิงร้ายผู้ชายรักอันนี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะคือเรายิ่งหายไปหรือว่าเรายิ่งให้เขาวิ่งไล่จับอะมันจะทำเหมือนมันก็ถามว่าเหมือนมีค่าขึ้นไหมก็อาจจะใช่หรือมันทำให้ดูท้าทายมากยิ่งขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเป็นตัวของตัวเองเราไม่ต้องแบบต้องอยู่กับเขาหรือสนใจเขาตลอดเวลานะคะคนคนนี้ชอบความท้าทายชอบความแบบคนที่ฉลาดชอบคนที่มีหลักแหลมชอบคนที่แบบมีเสน่ห์เฉพาะตนที่แบบอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้นะคะหนึ่งอย่างคนคนนี้อาจารย์มองว่าเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่ารับมือกับผู้หญิงได้ดีหรือผู้ชายได้ดีเหมือนเขาอาจจะผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างทางด้านเรื่องความรักมาเยอะก็ได้นะคะทำให้เขาเองเนี่ยอาจจะทำให้พยายามที่จะอยู่อำนาจเหนือกว่าคุณนะคะขึ้นเป็นมงกุฎขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วรวมถึงเรจัสเปอร์ขึ้นมาเนี่ยกับฟูลไลท์ขึ้นมาในตำแหน่งตรงนี้อาจารย์มองว่าต้องแบบต้องไฟเพื่อได้คนนี้มาเหมือนกันฉะนั้นแปลว่าระยะเวลาสำคัญมากๆเลยนะฉะนั้นคนคนนี้เขานอกจากรู้สึกดีกับคุณแล้วหรือว่าบางทีบางครั้งคิดถึงคุณแล้วนะคะเขาก็อาจจะมีคุณหนึ่งในนั้นอยู่ในดวงใจแต่อย่างที่บอกคืออันนี้เป็นคำว่าเขารู้สึกอย่างไรถูกไหมฉะนั้นมันยังไม่ได้แปลถึงขั้นว่าเฮ้ยคบกันจะเป็นยังไงแต่ถ้าบางคนถามถึงแฟนถามถึงคนรักที่เราคบอยู่ปัจจุบันเป็นอย่างไรอาจารย์มองว่าคนที่คบอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่เขารักคุณนะแต่ในขณะเดียวกันเขาอาจจะมีความเจ้าชู้อยู่ในใจก็ได้หรือเป็นคนที่อาจจะมีวอกแวกบ้างหรืออาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็ได้เขาอาจจะไม่เจ้าชู้แต่เป็นคนที่มีเสน่ห์อาชีพเขาหรือว่าสิ่งที่เขาเป็นทำให้คนเข้าหาทำให้บางทีบางครั้งเราอาจจะหึงหวงเขาก็ได้นะคะแต่ถามว่าเขารักคุณไหมรู้สึกดีกับคุณไหมรู้สึกดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราอย่าไปทำก็คือกักขังเขาหรือว่าหวงเกินไปไม่ให้ไปกับเพื่อนเลยไม่ให้เขามีสังคมไม่ให้เขาไปทำกิจกรรมเลยหรือคือเหมือนแบบเราต้องอยู่ติดกันตลอดเวลามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเขาจะรู้สึกอึดอัดทำให้คุณกับเขาไปกันไม่รอดได้นะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังคือสิ่งนี้อีกสิ่งนึงคนคนนี้เขาชอบคือคำว่าผลประโยชน์คำว่าผลประโยชน์ของอาจารย์หมายถึงว่าอะไรคุณต้องเป็นคนเก่งด้วยเช่นกันนะคะหมายถึงว่าเก่งพอกับเขาคือเขาอยู่ระดับไหนเราต้องอยู่ระดับใกล้ใกล้เคียงกับเขาอะค่ะอย่างเช่นเขาเป็นแมเนเจอร์เราเองอาจจะต้องมีหัวสมองคิดหรือว่าสร้างอนาคตคล้ายๆกับเขานะคะเพราะว่าตัวคนนี้ไม่ใช่เฉพาะมองหาคู่ที่ดีสำหรับตัวเขาเขาก็ยังเลือกคนที่สามารถอะแดปกับเขาในอนาคตได้หรือไปกับเขาในอนาคตได้เขาถึงจะจริงจังกับคนคนนั้นจะหยุดคนนี้ได้นะต้องหยุดที่สมองความคิดจริงๆคือคุณต้องเก่งจริงๆอ่ะต้องเจ๋งจริงแล้วก็ทั้งแบบครบเครื่องนิดหนึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงตัวคุณเองอ่ะจะต้องเหมือนทำงานเก่งด้วยหรือว่ามีความคิดมาสมองที่เก่งพอสมควรหรือแม้กระทั่งเหมือนพูดเก่งหวานล้อมเก่งแล้วก็ทำให้เขารู้สึกไม่เบื่อฉะนั้นคนคนนี้อาจจะชอบคนที่บุคลิก
าจจะไม่สวยต้องหล่อแต่ต้องมีเสน่ห์เท่านั้นเองนะคะสิ่งที่อาจารย์จะบอกและรวมถึงเรื่องคำว่าฐานะคำว่าศีลเสมอของอาจารย์เป็นได้หมดอาจารย์อาจจะเคยพูดหลายๆคลิปที่ทุกคนอาจจะเคยดูแล้วคือศีลเสมอคือไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องนิสัยหน้าตาหน้าตาถามว่าต้องเหมือนกันมันไม่เสมอไปแต่หมายถึงว่าหน้าตาทางสังคมนะคะที่อาจารย์จะหมายถึงแล้วก็รวมถึงพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยเห็นด้วยหรือเปล่าและหลายสิ่งหลายอย่างมากคือคำว่าศีลเสมอมันไม่ใช่เฉพาะว่าศีลหรือความคิดต้องเหมือนกันอย่างเดียวทุกๆอย่างมันต้องคล้ายคลึงกันเพราะในตำแหน่งนี้อาจารย์ยังมองว่าเขาเองยังมองถึงอนาคตด้วยไงมันไม่ใช่ว่ามองถึงปัจจุบันว่าเอ้ยรักกันหนุ่มหนิงไม่ใช่เขาค่อนข้างจริงจังและซีเรียสถึงขั้นแบบอยากพัฒนาไปถึงอนาคตเลยถ้าคุณเป็นคนคนนั้นได้นะอาจารย์มองว่าก็มีโอกาสคลองหัวใจคนนี้ไปเพราะว่าขึ้นเป็นทั้งแบบเลข95นะคะ73เนี่ยมันแปลว่าฝ่าฟันอุปสรรคมากๆแล้วมันมีคำว่า54คือมันต้องใช้ความคิดในการเล่นกับคนคนนี้คือคนคนนี้มันเหมือนกับว่าคุณเองต้องวิ่งไล่จับเขาตลอดแล้วก็ต้องใช้เหมือนมาสมองเหมือนเป็นหนังเรื่องนึงเลยอะเป็นละครเรื่องนึงก็ได้นะคะแต่บางคนบอกอาจารย์คะที่ฉันเหนื่อยฉันไม่เอาได้ไหมก็แล้วแต่คุณนะคะเพราะว่าที่จับมาในตรงนี้มันเหมือนกับว่าต้องบ่มเพาะแล้วก็ต้องค่อยๆแล้วก็ต้องค่อยๆเรียนรู้นิสัยกันไปด้วยนะคะแล้วก็เอาวิธีชนะจิตใจเขาได้ยังไงชนะใจเขาด้วยวิธีไหนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะถ้าคุณไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักคุณถูกไหมคะฉะนั้นอาจารย์ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์และติดตาม Instagram ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่หญิงก่อนได้หนึ่งลาไปก่อนบ๊ายบายนะคะโชคดีนะคะทุกท่านสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่2เรามาดูดวงของท่านกันเลยนะคะแต่ตามธรรมเนียมของอาจารย์กิ่งฟ้าขออนุญาตแนะนำพี่หินนะคะเป็นหมาย54นะอ๋ออาจารย์ลืมบอกว่าใครที่ยังไม่ฟังต้นคลิปของอาจารย์เลยอ่ะไปฟังก่อนนะคะก่อนที่จะมาดูอาจารย์ตรงนี้นะจ๊ะโอเคหมาย54นะคะหรือว่า Multi Rutilated Quartz นะคะตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดรบกวนไปติดตามใน Instagram นะคะดูรายละเอียดและกติกาใน Instagram ได้เลยหมาย54จะเป็นหมายที่อาจารย์จะชอบวางบ่อยเหมือนกันนะในพิกาโซหรือพิกาคอร์สของอาจารย์หญิงฟ้านะเพราะว่าหมาย54เนี่ยอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเสริมเรื่องบารมีอำนาจแล้วก็เสริมเรื่องการกระตุ้นการทำงานต่างๆหรือว่าบางคนมีกิจการหรือว่าบางคนอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่ามีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นหรือแรงกระตุ้นในการสร้างอนาคตมากขึ้นแนะนำเป็นพี่หมาย54นะคะอันนี้เลยนะก็สามารถไปดูกันใน Instagram กิ่งฟ้าสโตน245ตามด้านล่างเลยนะคะแล้วก็อ่านกติกาก่อนที่จะทักมาหาอาจารย์หากท่านใดสนใจให้ทักมาหาใน LINE @นะคะใน LINE @ก็ตามด้านล่างเช่นกันนะคะท่านได้ติดต่อได้นะคะถือว่าบุญสัมพันธ์หากติดต่อไม่ได้ต้องขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้นะคะคุณสามารถติดตามดูอาจารย์ใน YouTube แทนได้เพราะว่าบางทีบางครั้ง LINE อาจารย์มันมองไม่เห็นมันเด้งออกนะคะแต่ส่วนมากก็จะเห็นแต่บางคนก็จะมีไม่เห็นเลยทั้งสิ้นนะคะหรืออ่านแล้วก็ไม่สามารถตอบได้มันเด้งออกนะคะมันจะลายไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ในลายแอดนะคะต้องขอโทษมาณตรงนี้ด้วยอะเรามาเริ่มคำทำนายเลยดีกว่านะคะสำหรับพี่หินกองที่2ว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไงหรือว่าทิศทางความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอนาคตมันจะเป็นยังไงนะคะหรือสิ่งอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะคะจากไพ่พี่คะแนนก่อนเลย Splendor นะคะWow, elevation, openness, ตายแล้วคุณเอ้ย Chariot นะคะ Wow, เขาชอบคุณจังเลยอะ The Star, แล้วก็ Transformation, ชัดมากนะคะนี่ขนาดยังไม่เอาพี่หยิบมาทำนายเพิ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะคะนี่เขาออกมาแล้วนะว้าวคุณดิฉันอิจฉาคุณนะคะเดี๋ยวขอจับโดเมนก่อนนะคะว่าจะได้อะไรบ้างนะคะ42ตายแล้วคุณโอ้โห46 32ไม่มีเหตุบังเอิญที่อาจารย์จับได้จริงๆนะเนี่ยเอาจริงคือค่อนข้างจะตกใจในสิ่งที่มันขึ้นมาแบบทั้งหมดเลยอะมันตรงกันหมดเลยแม้กระทั่งแบบโดมิโนที่ขึ้นมานะคุณแต่คำทำนายเราก็ต้องมาฟังกันถูกไหมคะ Splendor ขึ้นมา Elevation Openness ขึ้นมาเขาชอบคุณมากเขาสนใจคุณมากเขาอยากจีบคุณให้ติดอะหรือว่าบางทีบางครั้งมันอาจจะแปลว่าตัวคุณเองอาจจะอยากจีบเขาให้ติดนะคะแต่มีโอกาสสูงค่ะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีมากๆถือว่าดีนะได้ฉาเลยทีเดียวที่อาจารย์เปิดมาแล้วอาจารย์รู้สึกว่าเขาลุ่มหลงในตัวคุณหลงเสน่ห์ในตัวคุณก็ได้หรือรู้สึกว่าอยากจะติดต่อคุณตลอดเวลาถ้าคุณเล่นเกมเป็นคำว่าคุณเล่นเกมเป็นคืออะไรผู้หญิงร้ายหรือผู้ชายร้ายผู้หญิงหรือผู้ชายจะรักงงไหมคะเหมือนยิ่งวิ่งหนีเท่าไหร่ยิ่งวิ่งไล่จับเท่าไหร่เขายิ่งชอบมันยิ่งท้าทายหรือคุณรู้สึกว่า
คุณตัวคุณเป็นแบบคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่แบบมานั่งรอโทรศัพท์จะต้องรอไลน์ของเขามาต้องแบบรีบตอบทันทีอ่ะมันจะไม่ใช่นะคะอันนี้คือทริคนะ ทริคเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกผู้หญิงกองที่สองนะคะฉะนั้นมันแปลว่าตัวคุณเองจะต้องเหมือนเล่นตัวบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เล่นตัวมากเกินไปจนกระทั่งแห้วนะคะอันนี้ก็ต้องดูความเหมาะสมกันเองอันนี้อาจารย์ไม่ได้ไปอยู่ความสัมพันธ์ของคุณหรือไปอยู่ใต้เตียงคุณนะคะคุณต้องพัฒนากันเอาเองนะหลังจากนี้แต่จริงๆเขาชอบคุณมากนะคะแค่สเปนเดอร์เขามองคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนมีเอกลักษณ์ก็ได้หรือว่าคุณเป็นคนที่เหมือนเข้าอยู่ด้วยแล้วมันแบบน่ารักมีความสุขฉันอยากอยู่ใกล้ๆคนนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนคนนี้เป็นคนที่สดใสโลกสดใสมากคืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่มองโลกในแง่บวกก็ได้นะคะ Relevation เขาคอยจ้องมองคุณตลอดเวลาพร้อมจะเขมือบคุณตลอดเวลานะเพราะว่าขึ้น Openness ผสมด้วยแล้วรวมถึง The Star ขึ้นมา The Chariot เขาอยากเดินหน้าชีวิตไปกับคุณด้วยคือเหมือนหมายถึงว่าอาจารย์ไม่ได้มองว่าเฮ้ยต้องเป็นคู่แท้หรือเปล่าหรือเป็นอะไรอาจารย์ไม่ได้มาทำนายท็อปิกนี้แต่อาจารย์มองว่าเขาอยากมีคุณเคียงข้างนะตอนนี้หรือว่าเป็นแฟนกันมากงั้นเถอะนะคะแต่มันต้องมีแม่สื่อแม่ชักเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าต้องมีคนช่วยเหลือได้หนึ่งส่วนนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆว่าเฮ้ยคุณรู้จักทันทีเลยคำว่าแม่สื่อแม่ชักแปลได้ทั้งคำว่าบุคคลและคอมพิวเตอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะคือหนึ่งถ้าคนแนะนำปากต่อปากหรือว่ามันแปลคำว่าเพื่อนไปเจอเพื่อนกันเป็นเพื่อนของเพื่อนนู่นนี่นั่นมีโอกาสสูงมากค่ะที่จะเป็นคนขันคนคนนั้นนะคะแต่สองมันอาจจะเป็นคำว่าแม่สื่อแม่ชักมันอาจจะเป็นคำว่าแอปพลิเคชันหรือบางคนไปหาบริษัทจัดหาคู่มันก็มีนะคะคุณจริงๆนะแต่แอปพลิเคชันไว้ใจได้ไหมคุณต้องดูดีๆแต่บริษัทจัดหาคู่ก็ต้องดูดีๆด้วยเช่นกันเท่านี้ทั้งนั้นมันแปลว่าต้องมีสายแบบเหมือนสื่อกลางอะค่ะในการสื่อสารคุณทั้งสองคนในการเข้าหากันแต่เนี่ยขึ้นมาจะจานจะกรี๊ดแตกนะคะก็คืออันนี้ขึ้นเวิร์ดสควอตขึ้นมา2อันเลยนะก็ผสมกับกรีนเจอร์ลิงคือแปลว่าคุณคุยกันเยอะมากก็ได้หรือว่าต้องมีการสื่อสารกันเยอะพอสมควรบางคนบอกอาจารย์คะที่ฉันยังไม่ได้คุยกับเขาเลยแอบชอบเขาข้างเดียวไม่ได้นะคะคุณมันหมายถึงว่าคุณต้องมีปฏิกิริยาคุยกันแล้วอ่ะมีปฏิสัมพันธ์กันในการคุยกันนิดนึงนะคะถึงจะเป็นคนคนนั้นที่นึกอยู่ในใจเพราะว่าอันนี้มันแปลว่าเขารู้สึกอย่างไรอาจารย์มองว่าเป็นคนที่คุยกันแล้วในระดับหนึ่งด้วยนะคะเขาชอบคุณมากโรสคอร์สขึ้นมาสติกกันเลยแล้วก็เป็นมงกุฎแปลกมากขึ้นมา2เลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังมีขึ้นเลื่อยขึ้นมาและสมอเลื่อยขึ้นมานะคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวอาจารย์ซูมให้ดูนะคะอาจจะเห็นชัดบ้างไม่ชัดมากต้องขออภัยนะคะสมอเรือเนี่ยเขาพร้อมจะดิ่งไปกับคุณด้วยนะคะพร้อมที่จะไปกับคุณหรือว่าเขาอยากจะแบบพาคุณไปเที่ยวพบไพ่ชาริออตขึ้นมาเนี่ยเลยบอกมันเชื่อมกันหมดเลยนะคะแต่เนี่ยยังขึ้นเฮมาไทขึ้นมากับลาปิสลาซูลีและโอเชียนจัสเปอร์มันแปลว่าต้องใช้ระยะเวลารวมถึงมงกุฎขึ้นมาแล้วก็มีแบบเป็นตัวเลื่อยขึ้นมาอาจารย์ก็เลยบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันต้องมีคนช่วยเหลือไม่พอมันแปลว่าคุณทั้งสองคนต้องปรับความเข้าใจกันเยอะเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะชอบกันแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังไม่รู้ถึงด้านจิตใจมันแปลว่าต้องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างต้องอะแดปเข้าหากันเยอะฉะนั้นทิศทางความสัมพันธ์ที่อาจารย์ขอทำนายเพิ่มไปเลยก็คือคุณทั้งสองคนเนี่ยจะต้องปรับเข้าหากันเยอะพอสมควรต้องเหมือนมากันคนละครึ่งทางอะค่ะบางคนอาจจะเป็นคนขี้โมโหต้องใจเย็นลงอีกคนนึงเป็นคนที่เฉยชาจะต้องแอคทีฟตัวเองขึ้นอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะให้เห็นภาพเนี่ยขึ้น42ขึ้นมา46ขึ้นมา32ขึ้นมา18ขึ้นมาเขาชอบคุณมากนะคะออกเป็นแนวค่อนข้างจะมาไวเคลมไวเหมือนกันนะอาจารย์บอกเลยถ้าคนนี้ใช่คุณอธิษฐานในใจเลยแบบพูดขึ้นมาลอยๆก็ได้ว่าถ้าคนนี้ใช่ขออยู่ถ้าไม่ใช่ขอไปแต่การอธิษฐานไปบ่อยไม่ใช่เรื่องดีอาจารย์บอกแล้วนะมันทำให้บางทีบางครั้งกินบุญของเราที่เราทำมานะคะฉะนั้นมันเป็นคำว่าเสี่ยงเหมือนกันที่อาจารย์พูดแบบนี้ไม่ได้บอกให้ทำตามอาจารย์ทุกคนถ้าคุณอยากรอเวลามันดีกว่านะจริงๆแล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่อยากเสียเวลากับใครสักคนหนึ่งก็พูดในใจเลยถ้าใช่ก็อยู่ต่อไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแค่นั้นเองคนเราไม่ต้องแบบยึดความรักเป็นหลักทุกอย่างบางคนเนี่ยเอาความรักเป็นหลักเลยกลัวไม่มีความรักกลัวไม่มีคนดูแลนู่นนี่นั่นสมัยเนี้ยอาจารย์ว่ามันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปฉะนั้นถ้าคุณจะรักคนคนนึงแล้วเขาไม่ดีอ่ะคุณจะเดินหน้าต่อเขาตลอดชีวิตหรอคุณต้องคิดดูนิดนึงนะว่าคุณจะมีความสุขหรือความทุกข์นะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ยังย้อนกลับมาในความสัมพันธ์ในคำทำนายไพ่นะคืนขึ้นเฮมาไทขึ้นมากับตัวเป็นดราก้อนนะคะเป็นเคลียร์คอร์สดราก้อนขึ้นมามันยังเหมือนแบบว่าคนคนนี้เขายังมีเหมือนมีศักดิ์ศรีมีอะไรอยู่ในตัวมันแปลว่าเขาอ่ะอาจจะ
ขาก็ชอบคนที่อยู่เป็นเบื้องล่างเขาอ่ะบางคนอาจจะชอบหรือเปล่าจะไม่แน่ใจนะคือบางคนอ่ะอาจจะชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นำกว่าเรานะคะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าสมมตินะถ้าผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายบางทีผู้ชายจะรู้สึกว่ามันข่มกันหรือเปล่านะคะบางคนอาจจะชอบเพศเดียวกันแต่คือคนที่คุณกำลังคุยอยู่เนี่ยอาจารย์มองว่าเขาเหมือนอาจจะมีหน้าที่ตำแหน่งการงานที่สูงกว่าคุณเขาเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้ามากกว่าคุณหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเปรียบเทียบให้ฟังว่าในการแบบ relationship ในการดำเนินเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนนำทางกับเรามากกว่าเราที่เราจะเป็นคนนำทางอะค่ะที่อาจารย์จะหมายถึงนะคะฉะนั้นคนที่คุณเข้าไปคุยด้วยคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าคุณอาจจะเล่นกับไฟก็ได้นะเพราะว่าคนคนนี้เขาอาจจะมีคำว่าต้องการเกียรติยศนะคะอาจจะมีอยากได้อำนาจนิดนึงหรือว่าเป็นการครอบครองคุณฉะนั้นความหึงหวงต้องมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็รวมถึงคุณเองจะต้องเหมือนต้องเก่งทุกอย่างนะคะเก่งทุกอย่างอาจารย์ขอโทษที่ต้องพูด18บวกคือเก่งทั้งตรงนั้นด้วยแล้วก็รวมถึงเหมือนมีเสน่ห์ในตัวตนของตัวเองด้วยอะค่ะจะสวยจะหล่อไม่รู้นะแต่มันต้องแบบสามารถที่จะเอนเตอร์เทนเขาได้อะอยู่กับเขาแล้วเขาให้เขามีความสุขด้วยได้ประมาณนี้นะคะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่แบบเนี้ยอาจารย์บางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์คะเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบมาไปหรือวูบวาบหรือเปล่าแค่แบบเป็นกิ๊กกั๊กกันแล้วจบหรือเปล่าเป็นไปได้สูงแต่ถ้ามองอีกในหนึ่งที่อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นไงถ้าคุณทั้งสองคนปรับกันได้ถ้ามันใช่ก็อยู่ต่อเองถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรคุณอย่าไปซีเรียสนะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่อยากให้คุณมองความรักเป็นแบบเป็นทุกอย่างของเธอแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตของคุณนะคะฉะนั้นเราก็ดูแบบเป็นแนวทางว่าเขาชอบคุณอาจจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจขึ้นมาว่าเขาชอบคุณแน่ๆเรียกว่าชอบมากๆด้วยซ้ำไปนะคะมีโอกาสจะชนะใจคนนี้สูงมากแต่ก็ดูผลลัพธ์ในทิศทางความสัมพันธ์ที่คุณจะคบต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าคุณต้องใช้ความพยายามมากๆคุณทั้งสองคนต้องใช้ความพยายามมากเลยเขาอาจจะคาดหวังจากคุณสูงก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบความเป๊ะชอบความเป็นระเบียบหรือว่าชอบทุกอย่างให้เป็นที่เป็นทางฉะนั้นคือถ้าคนคนหนึ่งอย่างตัวอาจารย์เองอาจารย์ไม่ชอบคนที่แบบต้องเป๊ะทุกอย่างมันทำให้ตัวกิ่งฟ้าเครียดอันนี้คืออันนี้เป็นความคิดของอาจารย์เองแต่ของคุณอาจจะชอบก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมคะฉะนั้นก็ดูกันไปแต่อาจารย์หวังเป็นอย่างนี้ว่าคุณจะโชคดีในการในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง subscribe ต่างๆแล้วก็ติดตาม Instagram ด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทำคลิปต่อๆไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจมากๆเลยอาจารย์ขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจอาจารย์นะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนสำหรับพี่หญิงกองที่2บ๊ายบายนะคะโชคดีนะจ๊ะเรามาสำหรับพี่หญิงกองที่3สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูต้นคลิปหรือไปฟังอาจารย์ต้นคลิปนะคะฟังก่อนที่จะมาดูตรงนี้นะจ๊ะอ่ะเรามาเริ่มแนะนำพี่หญิงตามธรรมเนียมของอาจารย์หญิงฟ้าเลยเบริลนะคะหลายคนเขียนเยอะมากว่าอาจารย์คะเมื่อไหร่ที่คลิปอาจารย์มีเบริลขึ้นมาดิฉันจะเลือกเบริลทันทีเปลี่ยนเลือกกองอื่นบ้างก็ได้นะคะลูกอาจารย์พูดเล่นแล้วแต่คุณนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะชอบจริงๆก็เลือกอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะเพราะว่าเบริลเนี่ยเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตาความเป็นดูโดยตรงอาจารย์ก็ใส่เห็นไหมแต่อาจารย์พอดีผสมประสานกันหลายอย่างนะคะแต่นี่ก็เป็นเบริลเหมือนกันนะก็เบริลอย่างที่บอกคือไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องแบบเสน่ห์นี้มหานิยมต่างๆมันทำให้คุณเหมือนมีความคิดที่แบบแล่นปลื้มมากกว่าเดิมหรือว่าเป็นคนที่สติปัญญาดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้แต่สิ่งเหล่านี้ไปให้การเสริมไม่ได้บอกว่าต้องใส่หินแล้วอุ๊ยคุณฉลาดขึ้นมาทันทีไม่ใช่นะคะฉะนั้นทุกอย่างเป็นแค่การเสริมเหมือนกับเบอร์มงคลหรือว่าแม้กระทั่งเปลี่ยนชื่อต่างๆนะคะฉะนั้นก็สามารถไปติดตามดูใน Instagram ได้กิ่งฟ้าสโตน245นะคะตามด้านล่างอาจารย์เป็นคนนำเข้าคัดพลังงานแล้วก็เขาเรียกว่าทำพิธีโดยกิ่งฟ้าทั้งหมดเลยนะก็สามารถไปดูกันได้หากท่านใดสนใจให้อ่านกติกาก่อนที่จะทักมาหาอาจารย์ใน IG เขียนไว้เต็มเลยแล้วค่อยทักมาหาอาจารย์ใน LINE หากท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อมาใน LINE ได้หากท่านใดติดต่อได้ถือว่าบุญสัมพันธ์ติดต่อไม่ได้ต้องขอโทษและขออภัยมานะตรงนี้นะคะเพราะบางทีบางครั้ง LINE มันไม่ค่อยเสถียรมันก็จะมีเด้งออกถ้าใครที่คุยกับอาจารย์ได้ถือว่าบุญสัมพันธ์แค่นั้นเองนะคะคิดแค่นี้อย่าโกรธกันเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณนะคะแล้วก็รวมถึงที่ทางความสัมพันธ์ที่แบบจะไปต่อจากนี้เป็นยังไงนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสตินะไม่ให้งมงายว้าว not sure ขึ้นมานะคะ perseverance ถัดไปเป็น generosity นะคะโอ้ยเขาชอบคุณมากเลยอะตายแล้ว six of cups นะคะแล้วก็ five of pentacles แล้วก็ three of wands แต่ฟังอาจารย์ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าจะได้อะไรบ้างโดมิโนนะคะ8 3 5 3 1 7
52โอเคเรามาดูคำทำนายทั้งหมดกันเลยดีกว่านะคะอาจารย์มองว่าเขาคนนี้ถามว่าชอบคุณมากไหมค่อนข้างจะชอบคุณมากในระดับหนึ่งเลยนะคะแต่อาจารย์ขอหนึ่งอย่างถ้าคนคนนี้คุณไปสืบประวัติเขามาแล้วเขามีคนอื่นแล้วถอยทันทีนะเพราะว่ามีโอกาสที่1เขาอาจจะยังคุยกับคนเก่าอยู่2เขาอาจจะยังรักคนเก่าแล้วพยายามที่จะหาใครมาขั้นเวลามีโอกาสที่เขาจะ เหมือนคุยกับหลายคนอยู่ถ้าคุณทั้ง2คนโสดแล้วสดทั้งคู่ต่างคนต่างคุยกับหลายๆคนได้ไม่เป็นไรถูกไหมคะแต่ถ้าในกรณีเขามีคนอื่นอยู่แล้วแล้วเข้ามาคุยกับเราเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าเพื่อแบบร่างกายแล้วก็วันไนท์แซนหรือเปล่าอย่าเลยนะถ้าคุณต้องการหารักแท้กับคนคนนี้อาจจะยากนะอันนี้คือพูดไว้เฉยแต่ถ้าสมมติอย่างที่อาจารย์บอกคือคนคนนี้เขาโสดประสดทั้งคู่แล้วคุณเองก็โสดเขาเองก็โสดมันก็ไปต่อกันได้นะคะฉะนั้นคนคนนี้ค่อนข้างที่จะชอบคุณในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ถึงขั้นบางทีบางครั้งเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณเหมือนคนรักเก่าของเขาเลยก็ได้หรือว่ามีฟิลบางอย่างที่คล้ายๆกันหรือคาแรคเตอร์เดิมๆยังมีกลิ่นอายของคนเก่าอยู่ก็ได้แต่ก็เป็นตัวคุณนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นไปได้เหมือนกันคนที่มาดูอาจารย์เนี่ยอาจจะถามถึงอดีตคนรักเก่าของคุณหรือแฟนเก่าก็ได้นะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเราอาจารย์มองว่าเขาก็ยังมีแบบความรู้สึกที่ดีๆกับคุณแต่เขายังมาหาคุณไม่ได้หรือไปกับคุณไม่ได้มันมีเหตุบางอย่างติดอยู่หรือขัดอยู่เท่านั้นเองนะคะหนึ่งอย่างเขาอาจจะมองว่าคุณเองอาจจะมีลักษณะคาแรคเตอร์เหมือนคนที่สามารถดูแลเทคแคร์เขาได้เหมือนสมมตินะว่าตอนนี้คุณเป็นผู้หญิงที่ดูอาจารย์อยู่ชอบผู้ชายใช่ไหมเขาอาจจะแบบผู้ชายคนนี้อาจจะชอบในลักษณะที่ว่าเขาคิดว่าคุณเองอาจจะเป็นเหมือนแม่บ้านแม่เรือนกับเขาได้หรือว่าเป็นคนที่สามารถเทคแคร์ดูแลเขาได้เหมือนทำอาหารหรือว่าอาจจะเป็นคำว่าดูแลเอาใจใส่เขาก็ได้บางคนอาจบอกทำอาหารไม่เป็นค่ะผู้หญิงยุคใหม่นะคะทำไม่เป็นทุกอย่างอะไรเงี้ยมันไม่ได้จะเป็นถึงขนาดนั้นนะคะแต่หมายถึงว่าเขาจะชอบคนที่แบบสามารถเทคแคร์เอาใจใส่แล้วดูแลเขาได้ประมาณนี้นะคะฉะนั้นนอตชั่วขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงว่าเหมือนแม่ค่ะพ่อแม่อุ้มมาอุ้มพ่อพิคเนตเหมือนดูแลเทคแคร์ก็ได้หรือเขาเองอาจจะพร้อมที่จะเทคแคร์ดูแลคุณก็ได้เป็นได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะ perseverance เนี่ยแต่หนึ่งอย่างเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบคนเก่งนะคะ amethyst ขึ้นมา picture jasper ขึ้นมา green evangeline rhodonite ขึ้นมาและ citrine ขึ้นมา3แล้วรวมถึงไหมเงินขึ้นมาด้วยฉะนั้นมันแปลว่าหนึ่งอย่างถ้าแปลในแง่ที่แบบน่ากลัวนิดนึงคือเขาเข้ามาหาคุณเพราะผลประโยชน์หรือเปล่าคุณต้องดูดีๆนะผลประโยชน์ในที่นี้หมายถึงว่าทางร่างกายที่อาจารย์บอกแต่ต้นหรือว่าแปลว่าเงื่อนเงินเรื่องทองนะคะหรือว่ามันแปลว่าเพื่อบริษัทเพื่ออะไรบางอย่างนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบมีคอนเนคชั่นดีเขาเข้ามาหาคุณแค่ผลประโยชน์ตรงนี้หรือเปล่าฉะนั้นคุณดูดีๆหนึ่งอย่างที่จะทำให้เรารู้ได้ว่าคนนี้เป็นคนยังไงจริงๆคือใช้ระยะเวลาในการศึกษาอย่าแบบเขาเรียกว่าอย่าหูตาบอดอะค่ะที่จะแบบอุ้ยฉันชอบเขามากหรือว่าเขาทำดีกับฉันมากเลยแล้วฉันต้องหลงเชื่อเขาเลยทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องดูดีๆหรือว่าบางทีบางครั้งให้คนที่เป็นแบบคนรักเราสแกนให้ด้วยนิดนึงคือพ่อแม่หรือว่าเพื่อนหรือกัลยาณมิตรมาสแกนนิดนึงดูดีๆก่อนอย่าเพิ่งแบบหลงเชื่อทุกอย่างหรือว่าหลงในคาลมของเขาทุกอย่างหนึ่งอย่างถ้ามันแปลเป็นทางที่ดีนะมันแปลว่าคนคนนี้เขาชอบคนเก่งอยากให้คุณกับเขาเก่งทั้งคู่และประสานกันเป็นครอบไปว่าครอบครัวแล้วสร้างอนาคตด้วยกันได้เหมือนยังเปรียบเทียบให้ฟังว่าสมมติคุณไปชอบคนคนหนึ่งที่แบบมีฐานะทางสังคมที่ดีมากเขาอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งที่ดังมากนะคะคุณเองก็ต้องแบบมีศักยภาพมากพอที่จะไปช่วยบริษัทของเขาด้วยเช่นกันเหมือนมีความสามารถมีความคิดเป็นคนฉลาดมีสติปัญญาที่จะช่วยในการพัฒนาตรงนั้นด้วยเป็นทั้งคนรักและเป็นทั้งคนที่แบบสามารถทำงานร่วมกับเขาได้ด้วยนะคะเหมือนพูดภาษาเดียวกันในทั้งที่บ้านและที่ทำงานอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังแต่อย่างที่บอกคือ generosityขึ้นมาเนี่ยพระพิเนศขึ้นมาเหมือนเป็นคำว่าอบอ้อมอารีพระพิเนศพร้อมที่จะยื่นของให้กับพระหนุ่มมุสิกะเป็นขนมลาดูนะคะเป็นขนมที่ท่านโปรดปรานมากมันแปลว่าเขาพร้อมที่จะแบ่งปันเหมือนความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วก็รวมถึงเขาเองเนี่ยก็ชอบคุณมากในระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่อาจารย์บอกคือทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำหรับนี้กองนี้ด่วนไม่ได้เพราะว่าเนี่ยขึ้นมา83 53เนี่ยด่วนเห็นไหมมันเหมือนความรู้สึกตัวคุณก็ได้หรือตัวเขาเลยคือกระด่วนมากๆอยากรีบปุ๊บปั๊บรับโชคเลยไม่ได้นะคะคุณเพราะว่ามันยังมีบางอย่างที่ยังเป็นคำว่าหลอกลวงอยู่17ขึ้นมากับ52ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ยังมองว่ามันเหมือนกับว่ามีอะไรลับปมคมในอยู่และรวมถึงเนี่ยมันคือโคกันหมดจนอาจารย์ตกใจเหมือนกันเนี่ยมันยังมีความลับอยู่คุณเห็นกุญแจล็อกอันนี้ไหมเดี๋ยวซูมให้นะคะอาจจะมองไม่เห็นกระติ๋วเดียวนะคะเป็นกุญแจล็อกอยู่ตรงนี้มันแปลว่ามีบางสิ่งบางอย่างความลับที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวเขาอีกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าคุณรู้แล้วถ้าคุณบอกว่าเออมันเป็นความลับที่มันไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวอะไรก็โอเคครบได้บางคนอาจจะเป็นความลับในเชิงที่แบบเฮ้ยเขาคบกับมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเขายังมีถือทะเบียนสมรสอยู่หรือเปล่าอย่าคบอย่างนั้นนะคะมันไม่ดีผิดศีลข้อ3ห้ามเด็ดขาดอาจารย์ขอนะคะ
หรือว่าบางทีเขาจะมีความลับในเชิงที่แบบเอ้ยเขาอาจจะเหมือนทำเคยทำผิดอะไรมาบางอย่างหรือเปล่านะคะคือเป็นได้หมดนะคะคุณก็ต้องดูดีๆแล้วรวมถึงอันเนี้ยเป็นเหมือนเลื่อยอะค่ะมันเลื่อยความสัมพันธ์หรือว่ามันแปลว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่พูดจาแรงอารมณ์แรงหรือเป็นคนใจร้อนก็ได้นะคะถ้าคุณแบบรับแรงตรงนี้ไม่ไหวบางทีอาจจะต้องถอยออกแล้วดูก่อนสถานการณ์ว่าคนนี้เป็นแบบที่อาจารย์พูดไหมเพราะอาจารย์ทำนายโดยกว้างพลังงานเพิ่มขึ้นมายังไงอาจารย์พูดมาแบบนั้นเท่านั้นเองนะคะแล้วรวมถึงเขาชอบคนเก่งเอเมเทสขึ้นมาชอบคนฉลาดและตามเขาทันนะคะแล้วรวมถึงอย่างที่อาจารย์บอกคือโคเปอเรตเนี่ยอันนี้มันขึ้นเหมือนแบบรวมกับเขาได้ไหมอยู่กับเขาได้ไหมแต่เขาต้องการคนที่เหมือนแบบออกแนวว่าต้องอยู่เบื้องล่างเขานิดหนึ่งนะคะหรือว่าเขาเองต้องแบบคนออกคำสั่งก็ได้หรือว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มาไวเคลมไวหรือมีความสุขแค่ชั่ววูบหรือเปล่าคุณต้องดูดีบางคนเนี่ยอาจจะบอกหวังว่าคนคนนี้เป็นคนสุดท้ายอาจารย์มองว่าคนคนนี้มันเป็นคำว่าได้ชอบช่วงหนึ่งนะคะที่เหลือคุณต้องแบบสารสัมพันธ์กันเอาเองสารสัมพันธ์หมายถึงว่าอะไรหนึ่งต้องสีเสมอกันคือทำบุญร่วมกันหนึ่งส่วนนิสัยต้องปรับเข้าหากันมากันคนละครึ่งทางเจอกันคนละครึ่งทางแล้วจูนปรับเข้าหากันให้ได้3ก็ต้องมีฐานะหรือว่าหน้าตาทางสังคมที่แบบปรับเข้าหากันให้อยู่ตรงกลางกันให้ได้เช่นกันนะคะก็เลยบอกว่าคุณต้องดูดีๆจริงๆนะและรวมถึงอาจารย์มองว่าคุณทั้ง2คนมีโอกาสเป็นคู่ที่เหมือนคู่ต้องแบบคู่บุญไม่ใช่เป็นคู่เวรคู่กรรมเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามันยังเหมือนมีกรรมสัมพันธ์ที่ทำให้คุณทั้งสองคนดึงดูดและมาชอบกันมากๆนะคะอาจารย์อยากให้คุณคิดอีกแง่มุมนึงว่าจริงๆทุกคนที่มาเจอกันมีทั้งคู่บุญคู่เวรคู่กรรมหรืออาจจะเป็นคู่ที่แบบกึ่งๆที่ยังต้องแบบปรับกันนะคะทุกคนมันต้องปรับเข้าหากันหมดไม่มีใครแบบเกิดจากท้องพ่อท้องแม่แล้วนิสัยเหมือนกันหมดเพราะว่านิ้วมือเรายังต่างกันเลยนะคะหรือว่านิสัยพ่อแม่เลี้ยงดูต่างกันนะคะหรือว่านิสัยแต่เกิดเราวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากรูปลักษณ์หรือนรลักษณ์เราต่างกันหมดฉะนั้นนิสัยไม่มีใครดี 100% 100% แต่แค่ว่าเราจะเสียตรงไหนดีตรงไหนนะคะเช่นเดียวกันกับเขาอาจารย์ก็เลยบอกว่าคำว่าคู่เป็นคู่กรรมไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะอาจารย์จะแปลในเชิงที่แบบว่าคุณทั้งสองคนต้องปรับเข้าหากันพอสมควรเลยแล้วถึงจะเป็นคนที่ใช่เพราะว่าเขาชอบคุณมากมาหนึ่งส่วนและที่เหลือคุณทั้งสองคนต้องสานตัวเองเพราะว่าไอ้คำทำนายตรงนี้อาจารย์ไม่ได้ทำนายถึงขั้นว่าเฮ้ยความสัมพันธ์คุณจะเป็นคู่แท้กันหรือเปล่าไม่ใช่แต่อาจารย์แค่บอกแนวทางหรือทิศทางให้กับคุณเนาะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่โอเคสำหรับตัวคุณนะคะแต่อาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนต้องคุยกันเยอะๆต้องศึกษากันเยอะๆเพราะว่าเกรย์เอเมจิลีขึ้นมาแล้วซิทวินขึ้นมาเพราะว่ามันเหมือนมีคำพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณหลงเสน่ห์ในตัวเขาก็ได้หรือว่าเขาหลงเสน่ห์ในตัวคุณก็ได้นะคะแล้วก็เขาอาจจะคาดหวังหลายๆอย่างก็ได้ฉะนั้นไอ้คำคาดหวังของเขาอ่ะถ้ามันมากเกินไปถ้ามันไม่ใช่เราถอยออกไม่เป็นไรค่ะคุณคนเรามีล้าน 8,900 คุณไม่อย่ายึดแบบความรักเป็นที่1ต้องเป็นอันดับ1มีคนอื่นเหมือนไม่มีความรักจะตายอ่ะไม่เอานะเพราะว่าคนเราไม่มีความรักมันไม่ตายค่ะเราไม่มีเงินนะคะเราจะตายมากกว่านะคะฉะนั้นอาจารย์อยากให้มองอะไรแบบหลายๆมุมนะแล้วก็ฟังด้วยความคลายเครียดนะคะอย่าไปเครียดกับสิ่งที่อาจารย์พูดนะคะอาจารย์ขอจบคำทำนายแต่เพียงนี้ขอให้คุณโชคดีนะคะและขอบคุณสำหรับทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามใน IG เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยสำหรับวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอให้โชคดีนะจ๊ะสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่4นะคะเรามาดูคำทำนายของท่านแต่ก่อนอื่นท่านใดที่ยังไม่ดูต้นคลิปหรือฟังอาจารย์ต้นคลิปรบกวนไปฟังก่อนที่จะมาดูนะคะก็ตามคำแนะนำอาจารย์กิ่งฟ้าขออนุญาตแนะนำพี่หินนะคะเป็นหยกนะที่เป็นหยกพม่านะคะหยกพม่าสวยมากเลยนะคะหากท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปดูหินอื่นๆนะคะอ่านกติกาของที่สร้างมหาอาจารย์ใน Instagram กิ่งฟ้าโซน245ได้นะคะหยกจะเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องสมาธิสติปัญญาและเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองด้วยคือนำพาความโชคดีและโชคลาภในเชิงที่แบบเหมือนทำมาหากินทำให้กระตุ้นเรื่องการทำงานและการทำเงินและรวมถึงความเป็นสัญญาของความโชคดีด้วยเช่นกันนะคะเขาถือกันแบบนี้เย็นมากๆค่ะใครที่ใจร้อนหรือว่าเป็นคนที่เครียดง่ายหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนแบบจิตฟุ้งซ่านนะคะแนะนำเป็นหินนี้เป็นการเสริมนะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนชีวิตนะคะฉะนั้นหากท่านใดสนใจค่อยเข้าไปติดตามอาจารย์ใน IG ได้แล้วก็อ่านกติกาก่อนแล้วก็หากท่านใดอยากจะติดต่อซื้อก็ติดตามในติดต่อใน LINE @นะคะท่านใดติดต่อได้ถือว่าบุญสัมพันธ์หากติดต่อไม่ได้ต้องขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนว่าจะติดต่อได้นะคะเพราะว่าใน LINE @บางทีมันเด้งออกนะคะ LINE @ไม่ค่อยเสถียรปรับแก้ไขก็ได้แค่นี้จริงๆอาจารย์ก็เลยต้องขอโทษณตรงนี้นะคะก็อย่าโกรธกันเลยก็ดูอาจารย์ในช่องไปละกันนะคะโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าความรู้สึกของเขาจะเป็นยังไงหรือว่าทิศทางความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นคำทำนาย the general reading นะคะฉะนั้นดูอย่างมีสตินะจ๊ะเอามาดูกัน beginning นะคะ harmony reflection
Ace of Pentacles Seven of Cups and the last one ไปสุดท้าย Ten of Pentacles นะเรามาดูกันว่าเป็นชาร์มสโตนหรือลัคกี้ชาร์มสโตนคุณจะได้อะไรบ้างนะคะโอเคเรามาดูนะคะโดมิโนจะขึ้นอะไรบ้างนะคะ28 74 96 72นะคะบอกได้เลยว่ามันตรงกันหมดโคกันหมดเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวโอเคเรามาดูกัน beginning harmony และ reflection ถามว่าเขารู้สึกไงกับคุณเขารู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นหรือว่าเริ่มต้นรู้จักคุณให้มากกว่านี้หรือว่าตอนนี้บางคนอาจจะแบบเหมือนได้คุยกันแค่ช่วงหนึ่งอาจารย์มองว่าต้องศึกษากันไปอีกนานเพราะว่าคนเนี้ยเขาค่อนข้างจริงจังกับเรื่องความรักหรือจริงจังกับความสัมพันธ์คนคนนี้อาจจะเคยผิดหวังเรื่องความรักมาเยอะแล้วหรือว่าเขาอาจจะเป็นพ่อม่ายแม่ม่ายหรือเป็นคนต่างชาติก็ได้เป็นได้หมดนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อยากหาความจริงใจและจริงจังในเรื่องความรักโดยที่เขาไม่มาเล่นเขาไม่ใช่เหมือนแบบคนที่แบบจะเอามากิ๊กกักหรือว่าจะเอามาแบบเล่นๆกับความสัมพันธ์ในลึกๆแล้วคนคนนี้ค่อนข้างที่จะอยากจะมีชีวิตที่perfect ในอนาคตเหมือนกันก็คือทั้งความรักแล้วก็ร่วมสร้างอนาคตด้วยกันกับคู่ของเขานะคะฉะนั้นคนคนนี้เขารู้สึกไงกับคุณเขาอยากศึกษาคุณมากๆอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับตัวคุณเยอะแยะมากมายเพราะว่าอันเนี้ยขึ้นเป็นตัวล็อกกุญแจขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์ค่อยซูมนะคะตัวล็อกกุญแจขึ้นมาแปลว่าตัวเขาเนี่ยอยากจะปลดล็อกตัวคุณไม่ใช่ปลดอย่างอื่นนะคะปลดล็อกในความคิดของคุณอยากจะรู้ว่าเฮ้ยคนคนนี้เป็นคนยังไงคนคนนี้เฮ้ยน่ารักไหมน่ารักเหมือนที่แบบรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่านิสัยที่เขาออกมาในเหมือน first impression หรือเปล่าหรือว่าเขาอยากรู้ว่าหลังจากเนี้ยถ้าคุยกันไปนานๆกับคนเนี้ยจะรู้สึกดีขึ้นไหมหรือว่าชอบยิ่งขึ้นไหมหรือว่าคุณจะเป็นคนเหมือนที่เขาแบบรู้สึกดีตั้งแต่ต้นหรือเปล่าเพราะว่าเขารู้สึกดีกับคุณตั้งแต่แบบเห็นครั้งแรกคือ beginning ขึ้นมาหมายเลข1ขึ้นมานะคะแล้วก็รวมถึงเนี่ย harmony มันแปลว่าเขาค่อนข้างลุ่มหลงคนลุ่มหลงคุณในระดับหนึ่งก็คือเหมือนว่ารู้สึกว่าคุณน่ารักอยู่เอ้ยน่าแต่เขายังเหมือนยังคิดแบบคิดไม่ตกอ่ะมันยังคิดมากอยู่ว่าเอ้ยมันจะดีจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นเขาผิดหวังจากเรื่องความรักมาเยอะมากหรือว่าเขาอ่ะกลัวเรื่องความรักเหมือนกันเขาไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับสิ่งที่เขาเจอหรือว่าบางทีบางครั้งเขาอาจจะบอกว่าเขาอาจจะยังไม่เคยมีแฟนอันนี้คือสมมติแต่เขาอาจจะแบบเหมือนฟังมาจากเพื่อนดูจากหลายๆเหตุการณ์ในข่าวก็ได้หรือว่าจากประสบการณ์ของคนอื่นรอบข้างก็ได้ทำให้เขากลัวว่ากลัวจะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือแย่ตามที่ได้ฟังได้ยินมาหรือได้ดูมานะคะฉะนั้นมันแปลว่าความกลัวของเขามันเหมือนมันมีกำแพงกั้นค่อนข้างสูงมากๆฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือทลายกำแพงนั้นให้ได้นะเพราะคนคนนี้เขาค่อนข้างซื่อสัตย์ในระดับนึงเลยหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างใจมาใจไปอะค่ะค่อนข้างตรงๆด้วยซ้ำไปหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่นอกลู่นอกทางเพราะว่าใบสุดท้ายเนี่ยขึ้นเป็น Ten of Pentacles สังเกตสิคุณเห็นอะไรในตรงนี้บ้าง Family เลยพ่อแม่ลูก3คนด้วยซ้ำไปนะคะปั๊มกันเป็นทีมฟุตบอลได้เลยนะคะเหมือนเปรียบที่แม่ฟังว่าเขาอยากมีอนาคตมากๆแล้วนะแล้วเนี่ยเห็นไหมของขวัญเนี่ยเดี๋ยวโบมันเป็นโบนะคะอันนี้มันเป็นโบเหมือนมาจากแบบของขวัญมันแสดงว่าตรงเนี้ยเขาเหมือนแบบค่อนข้างที่จะอยากได้คุณเป็นของขวัญในชีวิตเลยนะฟังดูเวอร์มากนะอาจารย์กิ่งฟ้าแต่เหมือนแบบเขาก็รู้สึกเดียวกับคุณแล้วอนาคตหรือความสัมพันธ์ที่ทางความสัมพันธ์อ่ะเขาต้องการไปที่ทางความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเหมือนปืนอันนี้ปืนอันนี้มันเหมือนแบบกำลังแทงมาที่ลาปิสลาซูลีอาจารย์ก็เลยบอกแทงที่โรสคอร์ดด้วยมันแทงมาหมดเลยปืนตรงเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเขาไม่อยากเสียคนคนหนึ่งที่เคยรู้จักด้วยซ้ำไปเหมือนเขาค่อนข้างจะแคร์คนพอสมควรและแคร์คนรอบข้างในระดับหนึ่งนะแล้วก็แคร์ความรู้สึกคนที่เขาคุยด้วยเขาเหมือนแบบอยากคีปตรงนี้เอาไว้เผลอๆเขาอาจจะนานด้วยซ้ำไปกว่าจะแบบตกลงปรงใจหรือเราตกลงปรงใจกับเขาก็ได้เพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกก็คือเขากลัวแบบว่าเขาจะสูญเสียคุณจากความเป็นเพื่อนพอสูญเสียจากเพื่อนแล้วพอมาเป็นแฟนพอเป็นแฟนไม่ดีเขาก็จะเสียคุณทั้งเพื่อนทั้งแฟนเสียหมดเลยฉะนั้นแปลว่าเขาต้องคิดหน้าคิดหลังเยอะมากพอสมควรแล้วก็โรสพอมันแปลว่าเขาชอบคุณในระดับนึงมากๆเหมือนชอบแล้วแบบเฮ้ยยังไม่แสดงออกอ่ะทั้งที่แบบบางทีปากเขาอาจจะบอกว่าปากแข็ง
ไม่ชอบไม่รู้แต่จริงๆลึกๆแล้วเขาอ่ะอาจจะชอบคุณมันต้องมีสักแป๊บนึงแหละหรือว่ามีสักโมเมนต์นึงอ่ะที่แบบเขาจะตกหลุมของคุณซึ่งเขากำลังจะตกหลุมหรือตกหลุมของคุณไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไหมทองขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมอนาคตเขาต้องการอนาคตจริงๆ2874ขึ้นมา96ขึ้นมาแล้ว72เห็นไหมคือคุณมีเสน่ห์กับเขามากๆเลยแล้วก็รวมถึงบางทีมันเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนทำงานเก่งทำงานดีหรือว่าเขารู้สึกแบบอยากค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแต่ไม่ต้องรีบร้อนนะอย่างที่อาจารย์บอกถ้าคนไหนที่มันใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ก็คือไม่อย่ายึดความรักเป็นที่หนึ่งเสมอไปนะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยสอนให้คุณแบบว่ารักต้องมาหนึ่งแล้วก็รวมถึงห้ามรักคนอื่นรวมถึงไม่รักตัวเองก็ไม่ใช่นะคะมันเหมือนกับว่าต้องรักตัวคุณเองด้วยรักพ่อแม่เหมือนเดิมรักคนที่เป็นแบบเป็นเพื่อนหรือเป็นใครเหมือนเดิมเพิ่มเติมมาก็เหมือนมีแฟนขึ้นมาอีกคนนึงแต่เราต้องใส่ใจทั้งตัวเองและคนรอบข้างให้มันพอดีด้วยฉะนั้นบางคนแบบเอาความรักเป็นใหญ่เลยคือฉันไม่เอาใครทั้งสิ้นแล้วฉันเอาแต่ความรักแล้วก็บูชาความรักทั้งหมดฉันมีสติสักนิดหนึ่งนะคะ28ขึ้นมาตรงนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจกว้างใจใหญ่มากค่อนข้างบิ๊กบึ้มมากคือถ้ารักคือรักเกลียดคือเกลียดแรงเลยเหมือนกันอาจจะเป็นเช่นเดียวกับคุณก็ได้นะคะฉะนั้นเลยบอกว่าระมัดระวังดีๆนะคะอย่าไปทำให้เขาโมโหอะไรหรือเงี้ยหรือไปทำให้เขาผิดหวังมันอาจจะรุนแรงก็ได้แต่ถ้าแปลในแง่ดีเหมือนนักเลงพอใจพอคือถ้าเขารักคือรักเลยว่ะฉันชอบแกว่ะแต่ถ้าเขาเกลียดก็คือเขาอาจจะไม่คุยเลยหรือว่าตัดความสัมพันธ์ชึบเลยก็ได้เขาอาจจะไม่เกลียดแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือว่ามันทำผิดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพึดทันทีตัดทันทีมันแปลว่าคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะซ้ายสุดขวาสุดเหมือนกันนะคะก็แรงอยู่เหมือนกันในระดับหนึ่งนะคะ74ขึ้นมา69ขึ้นมา72ขึ้นมาก็เลยบอกว่าต้องการคนที่มาร่วมใช้ชีวิตกับเขาแล้วก็ช่วยสร้างอนาคตไปด้วยกันและรวมถึงดูแลซึ่งกันและกันค่อนข้างจะเป็นคำว่าเหมือนทิศทางของครอบครัวเลยฉะนั้นความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณค่อนข้างดีมากที่เหมือนเป็นคำว่าดีที่กำลังจะค่อยๆไต่ระดับไต่กำแพงให้กำแพงเขาลดลงแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปตรงกำแพงอันนั้นประมาณนี้นะคะที่อาจารย์จะเปรียบเทียบให้ฟังฉะนั้นอาจารย์อยากให้คุณโชคดีมากๆนะคะแล้วก็โชคดีกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะแล้วก็รวมถึงอยากให้คุณแบบมีสติในการที่จะรักใครสักคนหรือชอบใครสักคนนึงอย่าแบบเอาทุกอย่างที่แบบมันไม่ดีหรือเป็นความทุกข์อ่ะมาอยู่กับตัวคุณตลอดถ้ามันไม่ใช่ก็แค่เดินต่อเท่านั้นเองถ้ามันออกมาจากตรงนั้นได้นะคะอาจารย์ขอให้คุณโชคดีแล้วก็สู้ๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งติดตามอาจารย์ด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจอาจารย์เสมอมานะคะทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของช่อง channel ของอาจารย์กิ่งฟ้า2465นะคะกด subscribe เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกดกระดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ